โอเคครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนพร้อมแล้วเราจะมาดูกันว่าลูกโป่งใครจะล่วงก่อนกันสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราจะให้พี่ๆ3คนเอาลูกโป่งน้ำใส่ไปในท้องแล้วก็นั่งชิงช้าใช่อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนี่หว่าเอาลูกโป่งน้ำใส่ท้องเลยครับโอ้โหแม่งบอกเตรียมไปเลยค่ะมาใส่ไปในท้องเลยครับอุ้ยพี่เบสจะเป็นคนท้องแล้วใส่เท่าไหร่ครับอุ้ยได้แล้วมีผู้ชายท้องแล้ว1คนเดินได้ไหมเดินได้พี่นายเดินได้โอเคครับตอนนี้ลูกโป่งเข้าไปอยู่ในท้องของผู้ชาย3คนคนที่1ท้องกี่เดือนครับไม่รู้คนที่ท้องกี่เดือนครับ2เดือนแล้วเหรออ๋อผมน่าจะประมาณ6เดือนแล้วใกล้คลอดแล้วเหรอไปเดี๋ยวเราไปนั่งชิงช้ากัน3คนนั่งยังไม่ใช่ขอนั่งชิงช้าแป๊บหนึ่งไม่ร้องกับใครนั่งกันยาสูงหน่อยนะจ๊ะได้ขึ้นชิงช้าเลยเรามาดูกันว่าของใครลูกโป่งใครจะร่วงออกมาก่อนใครร่วงเอางี้ไหมครับใครร่วงคนแรกจะโดนบทลงโทษนะครับใครร่วงก่อนชนะไปเลยโอเคใครร่วงที่หลังแพ้ใครล่วงก่อนนี่ต้องแบบการควบคุมของใครล่วงก่อนเอาล่วงก่อนหรือว่าล่วงหลังดีก่อนล่วงก่อนใครล่วงก่อนชนะนะไม่ใช่แพ้ใครล่วงก่อนชนะใครล่วงก่อนชนะไม่เอาใครล่วงก่อนชนะก็ได้โอเคครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนพร้อมแล้วเราจะมาดูกันว่าลูกโป่งใครจะล่วงก่อนกันห้ามเอามือจับท้องตัวเองนะแต่ผมมีเทคนิคครับพยายามเขย่าขาหน่อยจะได้ไม่ตกโอเคแล้วก็พยายามยังไม่ได้แข่งขันเลยพี่เบสลดพี่เบสฟาวยังไม่ได้แข่งขันแต่ล่วงไปแล้วงั้นเหลือผู้เข้าแข่งขัน2คนเริ่มได้ไอ้ล่วงก่อนคนนั้นชนะนี่สนุกเขาเข้าเลยหมูหวานแล้วหมูหวานทำให้ล่วงนะเร็วใครล่วงคนนั้นเรามาช่วยลุ้นหมูหวานจะล่วงไหมเร็วเขย่าท้องหน่อยยังไม่ล่วงเร็วล่วงหมูหวานพยายามแยกขามีเทคนิคบอกหมูหวานหน่อยแยกขาก็เหยียบมือถึงแล้วพอมันเริ่มตกแล้วค่อยพิบขาแล้วเอายอกันอีกหมูหวานไม่ล่วงนะครับงั้นหมูหวานเอาลูกโป่งไปเล่นได้ครับนี่หมูหวานเอาลูกโป่งไปเล่นได้เลยครับนี่ไปมันล่วงตอนนี้นี่เอง